วัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเจมส์กับรายการ Live Like Love วันนี้เจมส์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามหาศิลปะกันครับอย่างที่เจมส์บอกไหมครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะจริงๆอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคือบ้านคนนะครับบ้านคนจริงๆแต่ว่าถูกแต่งเต็มด้วยศิลปะแบบเต็มไปหมดเลยบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยเชื่อว่าศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบง่ายๆเพราะว่าศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมาก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่รวมกันแต่ว่าที่นี่ครับพิเศษกว่านั้นเพราะว่าทุกบ้านทุกครัวเรือนครับร่วมมือร่วมใจกันสร้างศิลปะจากบุคคลท่านนี้ครับพี่ติ้ววสินบุรีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ติ้วครับแล้วตอนที่ผมอยู่รอบๆเมืองเนี่ยผมเห็นมีหมาเวลาจุดๆนะครับถ้าคือถ้าเกิดดูใกล้ๆจะเป็นแบบมันก็เป็นรูๆครับคือผมสงสัยมากว่าตัวนี้เนี่ยคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้มั้ยได้ครับอันนี้เหรอครับนี่เลยใช่หมาลูลูเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันพี่พูดถึงเรื่องความจริงกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยจำนวนดินที่เอาออกจากรูเนี่ยน้ำหนักมันจะเท่ากับดินที่เหลืออยู่บนตัวหมาคล้ายๆบางสิ่งบางอย่างที่หายไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังเหลืออยู่เป็นเรื่องของความจริงและอิลูชันหลังจากที่ได้คุยกับพี่ติ้วไปสักพักหนึ่งนะครับพี่ติ้วก็ชวนผมไประบายสีเจ้าหมาน้อยลายจุดครับสนุกไหมสนุกมากครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวจริงๆพี่มีอีกโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าลาดดินลาดบุรีนะเป็นเหตุการณ์ที่พี่จำลองพยายามจะจำลองสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาให้เราเห็นเป็นภาพจริงโอเคเราไปดูกันได้เลยไหมครับเอากล้องไปด้วยได้เอากล้องไปด้วยนะครับพี่ติ้วครับแล้วสรุปว่าลาดดินนี้มันคืออะไรครับหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถรู้ได้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกถึงเหตุการณ์นั้นยังไงเราเผชิญหน้ากับมันยังไงแล้วเราจะไปต่อกับมันยังไงคล้ายๆกับเป็นการจำลองสถานการณ์นี่มันคือคีย์หลักหัวใจก็คือว่าเวลาเราไปเจออะไรที่แบบเป็นอุบัติเหตุเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดจากตัวเราหรือว่าเกิดจากสังคมที่มันทำเข้ามาถูกต้องเจ๋งมากครับบ้านปู่ใช่วันนี้พี่ก็เชิญน้องคนนึงที่เป็นนางงามจากบ้านปู่มาให้เจมเป็นแบบให้เจมมาในวันนี้สุดยอดสวัสดีน้องน้ำผึ้งครับผมสวัสดีครับผลงานบ้านปู่จริงด้วยครับช็อตแรกเนี่ยอยากให้เจมลองคิดท่าว่าสมมติอยากให้น้องคนนี้ทำท่ายังไงแล้วความรู้สึกของที่น้องควรจะเป็นควรจะเป็นอะไรผมคิดได้เลยเหรอครับได้เลยดูคิดดีแน่นอนผมนะดูจากตอนนี้แล้วผมว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นคือผมรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่มากระทบเนี่ยได้แบบรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ทันตั้งตัวผมอยากให้แบบว่าตอนนี้ยังสะอาดอยู่ครั้งถัดแรกผมอยากให้แบบเหมือนกับติดหูแล้วก็ลองแบบเหมือนกับโดนอะไรสาดเข้ามาโดยที่เราแบบรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมรับมันหรือว่าเรายังยอมรับมันไม่ได้อันนี้ในความรู้สึกผมนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาอันแรกเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมก่อนนะครับและผมก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ราดดินในฐานะของช่างภาพผมคิดว่าราดดินกำลังจะบอกผมว่าในชีวิตมีหลากหลายเรื่องราวทั้งดีแล้วก็ร้ายเข้ามาปะทะโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำความเข้าใจกับมันและหาวิธีจัดการซะมันคือศิลปะของการใช้ชีวิตครับดูเปียกๆดูเจ็บๆไปหน่อยนิดนึงค่ะก็สนุกดีค่ะดีมากเลยครับเยี่ยมเลยครับอาจารย์ก็วันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากเลยครับแล้วก็ได้รูปสวยๆนี่ครับมีจังหวะที่แบบดีๆแบบเยอะมากครับใช่
พี่ครับครับผมวันนี้ที่มาให้ความรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาให้แรงบันดาลใจแล้วก็มาให้ผมได้ถ่ายรูปเป็นงานศิลปะแบบนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับแอดตัมพี่ชายโดนหัวและแอดโดนตัวไปถูเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าจังหวะรีแอคที่แบบพอมันจะโดนแล้วก็หรือว่าโดนแล้วหลับตาแล้วก็ได้นะครับถ้าอยากได้เป็นฟีลที่แบบว่าตอนที่แบบรู้สึกตอนที่โดนนั่นเองกระเด็นหันข้างซ้ายหมุนตัวซ้ายนิดเนี่ยดีจังหวะนี้ดีเดี๋ยวเราถ่ายภาพสุดท้ายครับเป็นไงบ้างอ่ะแรงตัวก็เลยแบบดิวครับเดี๋ยวผมขอรูปสุดท้ายนะครับเอาเลยเดี๋ยวเราถ่ายภาพสุดท้ายกันครับครับครับ1 2 3ได้ครับผมครับไอ้รูปเมื่อกี้สวยแล้วรูปเมื่อกี้รูปช็อตแรกอ่ะช็อตแรกสวยแกล้งน้องใช่ไหมรูปมันสวยไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งครับผมโอเคถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้ครับนี่ได้ขวัญก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเจอด้านนี้เลยค่ะค่ะมีออมเบอร์ไหมคะมีครับเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจนะครับคนราชบุรีมา 7-Eleven มาซื้อของแล้วก็พกถุงผ้ามาเองเพราะว่าเขาไม่รับถุงพลาสติกกันแล้วครับพี่ครับวัดขนมอยู่ตรงไหนครับอ๋อเดี๋ยวพี่ตรงไปนะคะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะคะแล้วก็จะเจอไฟแดงแล้วก็พี่จะเลี้ยวขวาอีกทีนะคะแล้วจะมีป้ายบอกโอเคไม่ไกลขอบคุณมากค่ะเจมไม่ค่อยได้มาราชบุรีครับเลยไม่ค่อยคุ้นทางแต่ก็ยังดีนะครับที่มีเพื่อนที่รู้ใจและรู้จริงอยู่ที่นี่เพราะว่า 7-Eleven เขาคัดเลือกคนในพื้นที่มาร่วมงานที่ร้านในแต่ละสาขาผมว่าดีนะครับได้ทำงานใกล้บ้านแบบนี้น้องแคทเชอร์ที่ร้านบอกว่าวัดขนอนอยู่ไม่ไกลครับเราไปต่อกันเลยดีกว่านี่ไงจะบันทึกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นการใช้ตัวหนัง4ผืนมาต่อรวมกันคือปกติใช้ผืนเดียวเหรอครับผืนเดียวหนัง1ตัวกับหนังวัว1ผืนถึงจะเอามาทำเป็นเรื่องของการแสดงได้แล้วก็ใช้คนเชิด1คนต่อหนัง1ตัวหนังใหญ่เนี่ยมันเรื่องการแสดงที่กรรมเวลาที่เราจะแสดงทุกครั้งจะต้องมีการไหว้ครูบูชาครูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลาครูหมูและน้องๆคนเชิดหนังใหญ่ด้วยความรู้สึกปลื้มใจมากครับศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหนังใหญ่ศิลปะจากยุคเก่าที่ยังคงสืบสานโดยคนเล่นเงารุ่นใหม่แห่งราชบุรีคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมเดินทางมาจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ได้เห็นร้านขายตุ๊กตาอยู่หลายร้านเลยทำให้ผมได้นึกย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเคยทำไอ้ตุ๊กตาหุ่นยนต์น่ะเอามาเล่นแล้วตอนนั้นน่ะผมก็มีความเชื่อนะครับว่ามันจะกลายร่างตัวใหญ่ๆแล้วก็สามารถปกป้องโลกจากสัตว์ประหลาดได้ นึกย้อนตอนนั้นมามันก็ตลกดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้ลองทำหุ่นยนต์ตุ๊กตาอีกครั้งนึงนี่แต่ว่าตัวนี้นะครับพอผมทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เชื่อได้อย่างสนิทใจเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถช่วยโลกได้จริงๆเพราะวัสดุทั้งหมดที่ผมเอามาทำนั้นเป็นวัสดุที่เรียกว่าจะกลายเป็นขยะแล้วแต่ว่าเราเอากลับมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็ช่วยทำให้ความสุขของผมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
ับไป